แพรวาภูมิใจพาครอบครัวปลดหนี้200ล้านสลัดลุคไฮโซสู่สมถะรู้ซึ่งใครคือเพื่อนแท้ดาราสาวแพรวานิชาภัทรภูมิใจพาครอบครัวรอดลมละลายปลดหนี้200ล้านสลัดลุคไฮโซสู่ความสมถะรู้ซึ่งใครคือเพื่อนแท้กว่าจะผ่านมรสุมครอบครัวที่เกือบล้มละลายบ้านติดหนี้200ล้านนักแสดงสาวแพรวานิชาภัทรฉัตรชัยพลรัตน์ต้องกัดฟันอดทนสู้ผ่านมาได้จนหลายคนชื่นชมในความสู้ชีวิตเป็นเสาหลักให้ครอบครัวตั้งแต่อายุยังน้อยโดยแพรวาที่มาร่วมงานเปิดตัวซีรีส์ Love Me Aging ที่ลานอเวนิวมาบุญครองเซ็นเตอร์ได้เผยถึงเรื่องราวปัญหาหนี้สินครอบครัวทำให้เธอเติบโตขึ้นจนวันนี้ภูมิใจที่ปลดหนี้ได้แล้วจากที่เคยใช้ชีวิตไฮโซที่ขอนแก่นรู้คุณค่าของเงินมากขึ้นและได้รู้ซึ่งว่าใครคือเพื่อนแท้หรือมิตรเทียมนอกจากนี้เจ้าตัวยังได้เล่าถึงเรื่องสุดเซอร์ไพรส์หลังรู้ว่าหน่องธนาหวานใจหนุ่มต้องกักตัวเพราะพี่ชายบอยปกรณ์ติดโควิดทำให้อดเจอหน้าแฟนในวาเลนไทน์งานนี้เลยต้องทวงของขวัญผ่านสื่อได้กลับมาทำงานแล้วได้กลับมาทำงานแล้วค่ะตื่นเต้นมากน่าจะเป็นอีเวนต์แรกในรอบ2ปีที่แบบมาทำงานจริงๆเราก็พร้อมลุยทำงานมานานแล้วแต่ล่าสุดยอดคนติดโควิดมันเพิ่มสูงขึ้นกลับมาเดือดรายวันอีกแล้วถามว่ากังวลแค่ไหนเราผ่านมาแล้วแต่เราก็ยังเสียวอีกเพราะว่าตอนที่เราเป็นมันเป็นตัวออริจินอลไปเลยแต่ตอนนี้กลายพันธุ์ไปเยอะเราก็กลัวค่ะก่อนหน้านี้พี่บอยปกรณ์ติดโควิดเราในฐานะอยู่วงใกล้ๆรู้สึกยังไงคือบาปบุญว่าไม่ได้เจอพี่หน่องเลยแต่ก็บาปบุญอีกเช่นกันวันนั้นวาเลนไทน์ก็ยังไม่ได้เจอแฟนเลยดินเนอร์แคนเซิลท่านาทีแต่ไม่ใช่แค่เราคนเดียวเพราะว่าในกลุ่มเพื่อนก็มีคนหนึ่งที่บอกว่าแฟนไปเจอคนเป็นโควิดมาก็แคนเซิลเหมือนกันอ้าววาเลนไทน์แบบเหงาเหงาอยู่บ้านคือเรามีแพลนเจอกันเพราะวันนั้นหนูไปทำงานช่วงบ่ายก็กะว่าจะเจอกันตอนเย็นแต่ก็คือเซอร์ไพรส์ไม่ได้เจอกันมานานหรือยังใช่ไม่ได้เจอกันเจอล่าสุดประมาณเดือนมกราเหมือนพอกลับมาจากไปเที่ยวกันมาเราก็ทำงานชดใช้หนี้ที่เราไปพักผ่อนก็ไม่ได้เจอพอจะเจอปุ๊บอ้าวกักตัววันนั้นเขาโทรมาเขาบอกว่าเซอร์ไพรส์เสียงสูงเราก็คิดว่ามีดอกไม้มาส่งแล้วแน่เลยแต่ไม่ใช่เขาบอกผมต้องกักตัวนะพี่บอยติดโควิดเราก็โอเคได้งั้นก็แคนเซิลไปก่อนเติมความหวานให้กันยังไงที่ไม่ได้เจอกันในวาเลนไทน์ก็เติมความหวานด้วยการที่คุยกันว่าแล้วดอกไม้เนี่ยยังไงดีนะเราก็สั่งไว้ส่งยังไงดีเอาดีไหมหรือหนูต้องไปรับดอกไม้ให้ตัวเองสรุปก็ได้ดอกไม้ก็คือผลัดกันส่งแมสเซนเจอร์วุ่นวายนิดนึงมีแพลนย้อนหลังยังไงต้องเจอเราจะไปเอาของขวัญวาเลนไทน์ย้อนหลังก็ตั้งแต่เขากักตัวยังไม่ได้เจอกันเลยเราก็ต้องไปเจอหน่อยเนาะก็ไม่ได้ทวงหรอกแต่ว่าเราเจอกันเธออยากได้ของขวัญยิ้มช่วงที่พี่หน่องกักตัวเรามีให้กำลังใจยังไงบ้างช่วงที่เขากักตัวเราทำงานทุกวันเลยเราก็จะโทรถามวันนี้ทำอะไรเขาก็หาอะไรทำของเขาไปเรื่อยๆเหงาไหมไม่ได้เจอกันนานก็เหงานะก็อยากเจอแฟนอยู่แต่ว่าเขากักตัวเราก็ไม่พร้อมเสี่ยงด้วยเนาะก็ไม่ได้เจอกันเกือบเดือนแล้วเพราะเขาออกจากกักตัวแล้วเราก็ยังทำงานอยู่เวลามันไม่ตรงกันสักทีก็ไม่รู้นานที่สุดไหมที่ไม่ได้เจอกันแต่ว่าความรู้สึกมันเหมือนนานเราก็คุยกันทุกคืนอยู่แล้วเล่นเกมกันทุกคืนมันเลยไม่ได้ห่างถามถึงเรื่องที่เราพูดในรายการเกี่ยวกับครอบครัวเคยเป็นหนี้200ล้านหลายคนให้กำลังใจเยอะขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกคนนะคะมันผ่านมาสักพักหนึ่งแล้วตอนนี้โอเคแล้วผ่านวิกฤตเหล่านั้นมาได้แล้วมันก็ทำให้เราได้เติบโตขึ้นเราเป็นคนเพื่อนเยอะ
แล้วพอเราเจอเหตุการณ์นี้ทำให้เราเห็นว่าใครเป็นเพื่อนแท้ใครคือเพื่อนไม่จริงมันก็เลยทำให้เราเข้าใจชีวิตได้เยอะขึ้นแต่ก็มีดราม่าคนวิจารณ์ว่าเราจมไม่ลงตอนแรกมันก็มีแหละสมัยที่เราอยู่ขอนแก่นเราก็เป็นไฮโซท่านหนึ่งแต่วันหนึ่งที่เป็นหนี้ก็จะเป็นแบบไฮโซสมแท้ท่านหนึ่งเราก็ใช้เท่าที่เรามีหนูไม่ได้ใช้เกินตัวเมื่อก่อนเราอาจจะอยากได้กระเป๋าเราก็ซื้อเพราะเรามีแต่พอเราไม่มีเราก็ไม่เห็นจำเป็นต้องใช้เลยเราก็ใช้เท่าที่เรามีก็ไม่ได้เดือดร้อนจัดการกับความรู้สึกให้ผ่านเรื่องราวนั้นยังไงอดทนพยายามทำความเข้าใจเพราะว่ามันคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจะนั่งทำแมชชีนกลับไปมันก็ไม่ได้เหมือนพยายามเรียนรู้แล้วอยู่กับมันพยายามหาทางออกตอนนี้เคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วโล่งแล้วใช่ตอนนี้ไม่มีหนี้แล้วนะคะทุกคนทุกวันนี้ทำงานหาเงินเลี้ยงคุณแม่เลี้ยงตัวเองและทำทั้งบ้านภูมิใจกับที่เราผ่านเรื่องทั้งหมดมาได้ภูมิใจมากค่ะหนูรู้สึกว่าชีวิตเราต้องขนาดนี้เลยเหรอในวัยขนาดนั้นมองย้อนกลับไปตอนนั้นเพื่อนเราไปเที่ยวเล่นแต่เราทำงานช่วยที่บ้านเพราะเราเป็นเสาหลักคนเดียวแต่มันก็เป็นความโชคดีเหมือนกันที่เราทำงานตรงนี้โชคดีที่เราหาเงินได้อยากฝากบอกอะไรให้กำลังใจถึงคนที่อาจจะอยู่ในสถานะแบบเราในตอนนั้นถ้าเสียใจก็ร้องไห้วันไหนที่เหนื่อยไม่ไหวก็ร้องไห้แล้ววันต่อมามันก็เป็นวันใหม่แล้วไปทำงานหาเงินถ้าเราไม่หยุดเราก็ไม่มีทางลำบากเปิดนาทีเพื่อนขับเรือวนหาแตงโมชาวบ้านเล่าระทึกเพื่อนตะโกนเรียกโมโมเปิดนาทีขับเรือวนหาแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์ครึ่งชั่วโมงชาวบ้านเล่าระทึกเพื่อนตะโกนมีคนตกน้ำร้องเรียกโมโมFacebook เพจสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวนำคลิปวีดีโอขณะที่เพื่อนๆขับเรือวนหาแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์ดาราสาวกลางแม่น้ำเจ้าพระยาโดยในคลิปมีเสียงระบุว่าเรือวนขนหาเพื่อนใหญ่เลยขณะที่ชาวบ้านในละแวกดังกล่าวเล่าว่าคนบนเรือระบุว่ามีคนตกน้ำแล้วตะโกนเรียกโมโมโมวนหาอยู่ครึ่งชั่วโมงโดยมีเรืออยู่ลำเดียวมีชาย3คนและหญิง3คนอยู่บนนั้นThank you.